สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและไทยสงขลาครับวันนี้เราลงพื้นที่มาติดตามบรรยากาศการเปิดตัวทีมการเมืองของนายณรงค์พรณพัทลุงหรือว่าปลัดแป้นหรือว่านายแป้นเนี่ยครับที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมศรีลมพาเลตในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเราไปติดตามบรรยากาศทั้งหมดกันได้เลยครับรวมทั้งแนวนโยบายหลักๆของทีมปลัดแป้นครับว่ามีทีเด็ดในการแข่งขันชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในครั้งนี้ยังไงบ้างนะครับภายใต้โซโลแกนของปลัดแป้นครับก็คือเปลี่ยนหาดใหญ่เราไปชมภาพทั้งหมดกันเลยครับทั่วไปก็เรียกปลัดแป้นเป็นนายอำเภอยังเป็นปลัดแป้นนะครับนะครับผมก็คนหาดใหญ่นะครับเรียนที่อนุบาลหาดใหญ่โรงเรียนพลนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วก็เข้าโรงเรียนพลจนจบป.7นะครับแล้วก็เรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาปริญญาโทนะครับลักษณะภาษาศาสตร์นะครับรุ่น2ที่หาดใหญ่ครับคนต้องร่วมใจไว้ว่าเอกชนราชการต้องเป็นจุดนำต้องช่วยกันสร้างเมืองหาดใหญ่กลับขึ้นมาผมจะสร้างรัฐสวัสดิการและความรุ่งเรืองอีกครั้งให้คนหาดใหญ่คนชนสามารถมีสิทธิเท่าเทียมทางการศึกษาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและทุกคนสามารถจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการค้าขายผมจะสร้างจุดแลนด์มาร์คจะสร้างการค้าขายหาดใหญ่ให้กลับมาเหมือนเดิมเด็กรุ่นใหม่ก็จะต้องมีงานทำหลังจบมาให้มีความหวังในชีวิตว่าจบมาแล้วต้องมีงานทำต้องมีชีวิตที่ดีไม่ใช่จบมาแล้วเฟ้งฟางไม่รู้จะมีงานที่ไหนทำผมจะสร้างตรงนี้ให้คนหาดใหญ่ครับประสบความสำเร็จในครั้งนี้นะครับกอบกู้หาดใหญ่ขึ้นมานะครับเพื่อคนหาดใหญ่นะครับจะได้มีชีวิตที่ดีนะครับให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้นมานะครับโดยนโยบายเทศบาลสวัสดิการในการดูแลสัตว์ไปช่วยและมีทีมพี่ๆหลายๆคนมาช่วยที่จะสร้างโรงพยาบาลโดยจะสนับสนุนนะครับสนับสนุนก่อสร้างผลักดันให้เกิดเข้าถึงได้ที่จะพร้อมผลักดันนะครับรวมทั้งศูนย์อภิบาลและให้เป็นสวัสดิการที่ดีให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนและจะสร้างจุดแลนด์มาร์คสวนสาธารณะที่มีชีวิตขึ้นมานะครับให้ปรับปรุงให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับงานดีๆให้น้องๆทุกคนนะครับนักศึกษาชัตเตอร์อัพนะครับคือสิ่งที่คาดหวังว่าจะต้องทำให้หาดใหญ่ฟื้นขึ้นมาให้ได้ประชาชนต้องมีงานทำให้กลับย้อนคืนเมื่อ20ปีให้ได้ด้วยความตั้งใจและมาดมั่นของพวกเราทุกคนครับขอกราบขอบคุณสื่อมวลชนที่มาทุกคนครับสวัสดีครับข้างหลังโอเคยังคะโอเคนะไปเลยได้ครับได้ได้การสนับสนุนนะครับผมจะทำการประสานให้เป็นเขตปลอดภัยขึ้นมาเหมือนเมื่ออดีตครับเราอาจจะได้คนมาเที่ยวเยอะนโยบายหลักๆของผมนะครับผมมองหาดใหญ่ต้องสร้างจุดขายนะครับเพื่อให้คนในหาดใหญ่เนี่ยได้คนที่อื่นนะครับได้มาแวะหาดใหญ่นะครับไม่ใช่เลยไปพัทลุงหมดเหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่กลายเป็นเมืองหลักต้องมีแลนด์มาร์คดีๆนะครับมีที่ขายของซึ่งเป็นจุดขายนะครับเอาอาหารดีๆมารวมกันให้เป็นจุดขายและสร้างจุดที่สนใจเช่นสวนสาธารณะหรือคลององอ่างถนนคนเดินแบบที่เชียงใหม่หรือที่นั่นนะครับให้เกิดขึ้นมาเพราะงั้นการทำเมืองนะครับอาจจะทำจุดขายข้างไดอาน่าตรงนั้นสวยๆจะทำเป็นน้ำตกที่ผมไปสิงคโปร์นะครับในโรงแรมหรูๆนี่เขาจะมีน้ำตกบนศูนย์การค้าเลยเราอาจจะทำตรงนั้นให้เป็นจุดขายก็ได้ซึ่งจะบอกว่าตัวตนหาดใหญ่เราเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเราอยากจะสร้างให้คนสนใจเราก็ต้องมีอะไรขายขึ้นมานะครับที่จะทำให้คนสนใจแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับบางคนอ่านว่าปลอดภาษีดิมันไม่ใช่ความจริงถ้าเราปลอดภาษีมา20ปีที่แล้วนะครับผมไปภูเก็ตนะครับคิงพาวเวอร์ตอนนั้นปลดลดราคาขายได้วันขายได้อาทิตย์เป็นหลายร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาดใหญ่รัฐบาลให้โอกาสสนับสนุนนะครับผมจะผลักดันประสานให้เป็นเขตปลอดภาษีขึ้นมาเนี่ยมันเมื่ออดีตนะครับเราอาจจะได้คนมาเที่ยวเยอะนะครับผมก็มองว่าตัวนี้อาจจะเป็นจุดขายหนึ่งนะครับเพราะว่าที่โกลกและที่เบตงก็มีดิวตี้ฟรีมีอะไรแล้วภูเก็ตก็มีนะครับคนมาแวะซื้อของเราก็พอใจแล้วทำไงให้คนแวะอันใหญ่ผมเป้าคือคนต้องแวะอันใหญ่ครับไม่ใช่มาแล้วไปตามผ่านเหมือนเช่นปัจจุบันนะครับทำอะไรก็ได้ผมจะเชิญประชาชนนักธุรกิจและสถาปนิกดีๆนะครับมาคุยกันเพื่อจะมาสร้างจุดขายแลนด์มาร์คของหาดใหญ่ได้ในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในอันใหญ่ครับคิดว่าจุดแข่งของทีมเนี่ยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับทีมหรือว่าทีมเราเนี่ยเรามีจุดแข่งหรือจุดเด่นอย่างไรบ้างในการที่จะมาลงสมัครแล้วว่าจะเป็นประชาชนเลือกได้จุดแข็งของเรานะครับคือเรามีเพื่อนมีพรรคพวกนะครับเราไม่มีพรรคการเมืองนะครับ
เราสู้ด้วยว่าเราเป็นตัวตนของคนหัดใจและส่วนมากจะเป็นทีมรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นใหม่มีน้อยนะครับที่จะเคยเล่นการเมืองมาก็มีคุณหมอเกียงศักดิ์ซึ่งแกตั้งมั่นว่าอยากจะช่วยผลักดันให้หัดใจเกิดนะครับแต่ผมเนี่ยไม่เคยยุ่งเรื่องการเมืองมาก่อนเลยนะครับก็คิดว่าจะมาสร้างตรงนี้และจุดแข็งเราก็คือความจริงใจตั้งใจทำเพื่อหัดใจนะครับเรามาเนี่ยเราทำเทศบาลสวัสดิการซึ่งตรงนี้ในการดูแลประชาชนนะครับเราคิดว่าบุญกุศลที่เราจะสร้างให้ดูแลคนยากคนจนเนี่ยอาจจะให้เรามีโอกาสได้มาพัฒนาใจครับการประสานงานนะครับผมเป็นนายอำเภอหาดใหญ่มาเป็นประจำวันมาการประสานงานเนี่ยฝ่ายปกครองจำนานนะครับเพราะฉะนั้นทุกเทศบาลเราจะประสานงานในการดำเนินการร่วมคิดร่วมทำและประสานประโยชน์ร่วมกันทั้งอบจ.และเทศบาลรอบข้างนะครับในการแก้ปัญหาทุกอย่างเราจะมีการประชุมและการแนะนำซึ่งกันและกันเพื่อให้เป็นไปได้ทุกฝ่ายให้บ้านเมืองเจริญและปลอดภัยนะครับในการเดินทางอะไรต่างๆในการทำงานนี้ครับการวางแผนเรื่องน้ำท่วมนะคะเราวางแผนยังไงล่วงหน้าหรือเปล่าการวางแผนน้ำท่วมนี่ครับหาดใหญ่เราไม่ท่วมมานานนะครับหลักๆ ก็คือเรามีคลองร .1 ร .2 ร .3 ร .4 ร .5 นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องล้างท่อให้ดีนะครับอย่าให้น้ำขังและน้ำไหลไปเร็วที่สุดนะครับน้ำที่จะท่วมหาดใหญ่ได้ก็ต้องมาจากสะเดานะครับน้ำที่จะท่วมในเขตคลองก็ต้องมาจากนาหม่องนั้นเราต้องแยกสายน้ำให้ชัดน้ำที่ท่วมทางควนหลังก็จะมาทางตัวนาชานะครับเพราะฉะนั้นหลักที่จะเข้าหัดใจก็คือมาจากสะเดาในเมื่อคลองร .1 เราพร้อมเรากว้างนะครับน้ำก็จะดันออกทางบางเหลียงและออกทางควนเหนียงไปนะครับเราพยายามดันน้ำให้เร็วผมมองว่าถ้าจากสะเดาตกน้อยเนี่ยหัดใจเราจะไม่ท่วมเลยนะครับดังนั้นการล้างท่อน้ำต่างๆที่มาต้องผลักดันให้ออกให้เร็วนะครับออกทางคลองเตยเลือกทางคลองอุตภาวตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาน้ำท่วมหัดใจครับแต่ท่อเราอย่าให้ตันนะครับอย่าให้มีขยะบนฝอยเยอะเราต้องล้างท่อให้บ่อยๆครับผม